เมื่อคืนต้องขออภัยนะว่าถึงที่พักก็4 ทุ่มแล้วก็เลยรีบนอนกันเพราะว่าวันนี้เราต้องออกมาพอดีว่าเราไม่ค่อยแบบก็วางแผนมาพอสมควรแต่ก็แบบมันก็มาเช็คหน้างานทิ้งมันเป็นช่วงวินเทอร์ด้วยทางเข้าก็ปิดครับเป็นเลดโรดแบบไปไม่ได้เขาปิดเพราะหิมะตกครับหญ้าถนนลื่นก็เลยต้องมาที่พักกันเมืองแจ็คสันเป็นเมืองก่อนถึงเยลโลว์สโตนฝั่งเซาท์แต่ว่าเราเข้าทางเซาท์ไม่ได้เราก็ต้องวกขึ้นทางเวสถ้าเวสเข้าไม่ได้เราก็ต้องขึ้นทางนอร์ทซึ่งนั่นเป็นระยะทางกว่า5 ชั่วโมงกว่าเราจะไปถึงทางเข้าซึ่งนั่นก็จะประมาณสักประมาณบ่าย2บ่ายโมงแบบอยากให้เห็นวิวข้างทางมากๆเลยโคตรสวยสวยจริงๆหวานเจี๊ยบไม่เล่นจบอะไรวะกูสาเงียบให้นั่นเมื่อกี้ชงให้แบบสวยมากวิวอะเหรอโอ้โหพนักงานออฟฟิศเมื่อกี้ที่ไปขึ้นกุญแจไม่ได้ดูตึงตาตึงใจจริงๆสวยบ้าภูเขาสิคุณผู้ชมดูOf me, just like I know you should. I cannot give you everything. You know I wish I could. I'm so high at the moment. I'm so caught up in this. 'Cause we're just young, dumb, and broke. We still got love to give. While we're young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb.Young, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time.You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have a life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke. We still got love to give. While we're young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, young, dumb, and brokeYoung, dumb, broke, high school kid. สวัสดีตอบตัวเพียวแคมค่ะวันนี้เราอยู่กับแซมอีสานเสื้อแดงเสื้อแดงหันหน่อยหันหน่อยเธอก็ชอบข่าวอยู่ดีบ๊ายบายแมนแอมเกียร์วันนี้อยู่กับเย็นโลกเช้าอยู่กับแทนโคกระเถื่อยสุกี้น้ำฉายคราวนี้ได้จากแบ็คพิงค์มันชื่อเพลงอะไรนะที่มันดังๆอ่ะโอ้หลายเพลงจากไอ้เพลงที่มันชอบมารีมิกอันดังที่มันเต้นไงเออชีวิตเลิฟแบบรีมิกอ่ะแบบปัดๆอ่ะก็แบบเต้นอย่างงี้อ่ะ Alright man thank you see you soon ขออย่างด้วยอ่ะต้องอะไรอ่ะ thank you เปลี่ยนแล้วไงจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เขาต้องใช้ออโต้จูนไฮอลูบา how are you man ใช้ได้ด้วย say something รูบา
Right now I'm at the at อะไรวะ Wyoming Jackson I'm gonna go to Yellowstone maybe like 6 hours ขับมาตั้งนาน2วันแล้วเนี่ยวนตั้งแต่เช้ามาเวทไม่ได้กูต้องมานอทแล้วกูขับเข้ามาอีกโอ้โหไกลเหลือเกินไปเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามันจะสวยขนาดไหนเที่ยวน้อยลงมาดอนเท่าเดิมก็คร่าวๆนะอยู่3รัฐคุมไป3รัฐไวมิ่งอันนั้นที่มา2ล้านเนี่ยคือประมาณ5ล้าน 260,000 ไร่โดยประมาณก็ซิกเนเจอร์ของเขาจริงๆคือน้ำตกไอ้นี่บ่อผู้ร้อนอะไรวะฮอสปิงไม่ใช่ฟูดฟูออฟไวโอสวยโฟร์สัตว์ผมอ่านไม่ได้ไอ้ทีไอ้น้ำตกเนี่ยน้ำพุเนี่ยฟูดอะไรอ่ะแต่ที่เจ๋งที่สุดของมันคือมันจะพุ่งออกมาเป็นบ่อน้ำพุร้อนเหมือนสันกำแพงอ่ะแต่มันจะพุ่งออกมาทุก33นาทีโอเฟตฟูตลอดอันนี้แหละอันนี้แหละตลอดระยะเวลา100ปีนะไม่เคยเปลี่ยนเลยเป๊ะตลอดแต่มีคนพุ่งนะคะแต่ว่าเราไม่โอ้โหดูสิครับนี่เราอยู่ในเยลโลสโตนแล้วนะฮะแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยเราก็ต้องขับรถไปครับไกลพอสมควรแต่ละที่นะฮะสวยงามครับตามท้องเรื่องของเยลโลสโตนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คุณไปอุ้งฟวยนะอุ้งฟวยถ้าไปอุ้งฟวยมันที่เนเจอร์คือชื่ออะไรวะเราไม่ได้ไปปิดอ่ะจริงๆมันชื่ออะไรอ่ะโอเปตกูอ่านี่ของฮะของปลอมแต่มันก็อุ่นจริงๆอ่ะคุณผู้ชมดูดิครับแบบมันเป็นหิมะใช่ไหม
แล้วตรงนั้นน่ะมันเป็นน้ำร้อนแล้วมันก็เป็นชั้นหินเราต้องค่อยๆไหลลงมาเอ้ยตัวอะไรเรียวจัดสีส้มเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ไอซ์แลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทางด้านขวามือค่ะแสงเหนือค่ะก็อยากให้เพื่อนๆได้มาติดตามกันนะคะที่เพจมาอเมริกาปุ๊บบายทุกประเทศเลยค่ะเอาละครับเยลโลว์สโตนก็ได้ที่เดียวครับแมมมอสฮอสปิ้งแล้วก็ไอ้น้ำตกไอ้อะไรทั้งหลายทั้งแหล่ก็ไม่ได้ไปที่ทาวเวอร์จังชันแล้วแต่ว่ามันต้องเดินเข้าไปอีก40นาทีอันนี้หายไปแล้วเหรอเพราะว่าแมพหายแต่ว่าคือแต่ว่าเราอ่ะมันตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้ว 4:30 นก็เลยไม่เข้าไปดีกว่าเพราะหิมะเริ่มตกแล้วหน้าหนาวไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ว่า35เหรียญที่จ่ายไปเนี่ยเข้ามาเห็นวิวเห็นอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าคุ้มอยู่นะคุ้มแล้วอ่ะแต่แบบถ้ามาก็ปลอบใจตัวเองอยู่เหมือนกันนะเราก็ปลอบใจกันเองแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาแบบพวกแบบหน้าหนาวเอ้ยไม่ใช่ดิหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวถ้าแบบหน้าร้อนหน้าใบไม้ผลิหน้าฟอหน้าอะไรเงี้ยมันน่าจะสวยมากๆเลยแล้วก็แบบภูมิประเทศก็จะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแบบโหเที่ยว3วันยังไม่หมดเลยเอาจริงแบบสวยอ่ะคุ้มว่าอาทิตย์นึงอ่ะน่าจะหมดทุกที่ใครที่มาก็ดูหน้าดีๆนะเลือกหน้าที่จะมากันแล้วก็แบบช่วงหน้าหนาวไงมาตกขับรถยากถนนปิดแบบเราควรจะมาที่สุดอ่ะก็คือช่วงเมย์ถึงออกโทเบอร์เพราะว่าพฤษภาถึงตุลานั่นเองครับประมาณนั้นจริงๆที่นี่มันเปิดตลอดปีแต่หน้าหนาวเนี่ยเรามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะก็จำกันไว้ด้วยเส้นนอนอะไรนะนอนเอ็นทานจะเปิดตลอดปีแต่ว่าวันนี้ที่เรามาไอ้ครึ่งสุดท้ายที่เขาบอกว่ามันไปออกอีกทางนึงได้อ่ะก็ปิดคือสรุปแล้วเราก็ต้องวนกลับไปที่เดิมเพื่อออกไปทางเดิมเพราะว่าหิมะมันตกแล้วตอนนี้น่าจะแบบถนนลื่นเอาละกันแล้วก็ต่อไปเราก็จะไปที่วอชิงตันครับซีแอตเทิลเจอกันวอชิงตันที่เราออกจากเยลโลสโตนกำลังมุ่งหน้าไปที่รัฐวอชิงตันนะฮะ เราก็ได้พบกับประสบปัญหาอีกแล้วแม่งเจอหิมะวันนี้กูเจอหมอกอีกแล้วครับความเร็ว20กิโล20ไมล์ต่อชั่วโมงอีกแล้วชิปหายจะทำเวลาก็ทำไม่ได้อีกแล้วกูต้องไปอย่างเงี้ยเป็น10ชั่วโมงไม่แน่อาจจะไม่มีหมอกแล้วข้างหน้าแต่ตอนเนี้ยคือต้องไปแบบเนี้ยดูดิดูแมพอีก10ชั่วโมงโอ้โหแล้วอีกไกลอ่ะ
ราไปได้แค่แบบบางช่วงก็จางบางช่วงก็เข้มมองไม่เห็นเยอะเลยนะครับการขับรถในอเมริการถทิปนะ เป็นแบบนี้แล้วแต่บุญแต่กรรมว่าจะเจออะไรบ้างในแต่ละวันเนี่ยนี่เพิ่งวันที่5เข้าวันที่6ไอ้เหี้ยได้อีก20กว่าวันแต่ดูในกล้องอ่ะเหมือนจะชัดนะหรือว่ามันช่วยโฟกัสก็ไม่รู้เออในกล้องมันก็เหมือนว่ามึงกดไม่ดีนี่ไงไม่แต่มันไม่ค่อยเห็นหมอกเออก็คือมันมีหมอกเยอะอยู่อ่ะแต่มันจะกล้องออกมาแล้วครับมันชัดกว่าวะมันจะเวิร์กกว่าแต่ยังโชคยังเข้าข้างเราที่ถนนไม่ลื่นเดี๋ยวเราเจออะไรเดี๋ยวเก็บมาฝากกันเรื่อยๆอะไรแปลกๆในอเมริกาอ้าวมีแล้วชันแล้วชันแล้วชันแล้วเอ้าหายแล้วหายแล้วเดี๋ยวมีข้างหน้ามีไว้ว่ากันใหม่มาไอดาโฮไลซัสเฮียขับแต่ความมืดชิบหายโค้งเป็นงูเลยเฮียมดูดิว่าแปลกมวนท้องเนี่ยแล้วกันอีก5 6ชั่วโมงเอาละตอนนี้เรากำลังเข้าสู่เซียโตลนะฮะเป็นเวลาตี 4:34 ครับขับรถมากกว่า10ชั่วโมงตั้งแต่ตอนเย็นที่เยลโลสโตนตอนนี้ก็ช้าสุดๆไปเลยเจอทั้งหมอกพายุหิมะขาดฝนฟ้าคะนองอย่างเดียวแล้วพบกันในซีแอตเทิลครับ